สำหรับในกระถางเนี่ยเราก็เก็บไปเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะส่วนนี้เนี่ยที่เราเก็บไว้เนี่ยเราก็จะให้ออกดอกเนาะเพื่อเก็บเมล็ดค่ะเพื่อนๆนะคะดอกก็คงจะออกไม่นานนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการเก็บเมล็ดผักชีไว้ปลูกเองนะคะก็ทำแบบง่ายๆค่ะผักชีที่คุณปลูกไว้นี่นะคะก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งเนาะให้เขาออกดอกแล้วก็ออกเมล็ดนะคะเราก็ได้ทำเหมือนกันค่ะเพื่อนๆในกระถางสีขาวนี่นะคะก็เป็นผักชีที่เราได้ปลูกในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนแล้วก็พฤษภาคมนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีเมล็ดออกมานะคะตอนนี้เมล็ดแห้งแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเก็บไว้ทำพันธุ์ในคราวต่อไปค่ะการเก็บเกี่ยวก็ง่ายๆค่ะเพื่อนๆเราก็ใช้กรรไกรนะคะตัดเมล็ดออกมาเนาะอันนี้ก็เป็นเมล็ดฟรีๆค่ะช่วงที่เราเก็บนี่นะคะคนเก็บในวันที่มีแสงแดดดีนะคะพอเมล็ดมันก็จะแห้งเนาะถ้าเราเก็บในช่วงที่วันฝนตกนี่นะคะเมล็ดมันก็จะชื้นอาจออกเชื้อราได้นะคะเหตุผลนั่นก็คือเหตุผลนั่นนะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดฟรีๆค่ะเพื่อนๆถ้าเราทำแบบนี้ทุกปีนี่นะคะเราก็ไม่ต้องซื้อเลยเนาะแล้วก็ใช้เมล็ดเดิมนี่แหละค่ะเพราะผักชีของเราอะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเมล็ดผักชีที่เราเก็บได้นะคะตอนนี้เราก็จะผึ่งให้แห้งในร่มค่ะตอนนี้เมล็ดผักชีที่เราตากเนี่ยก็แห้งแล้วเนาะเราก็เอาเมล็ดออกมาค่ะเมล็ดผักชีเนี่ยพอเขาแห้งแล้วเขาก็จะออกมาอย่างง่ายๆค่ะเราทำอย่างนี้เนาะเขาก็ออกมาแบบง่ายๆค่ะนี่ค่ะเมล็ดผักชีที่เราได้อะนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยสะอาดดีค่ะก็ยังมีใบเนาะแล้วก็มีกิ่งก้านสาขาบ้างเป็นบางส่วนเราก็จะเอามาใส่กระชอนค่ะมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆที่เป็นเศษใบแห้งๆกิ่งก้านสาขาเล็กๆเขาก็รอดออกมาจากกระชอนนะคะถ้ามีส่วนบนเนาะที่เราสามารถเอาออกมาได้แล้วก็ออกมาค่ะอย่างเป็นกิ่งก้านสาขานะคะแล้วก็พยายามเอาออกมาให้มากที่สุดค่ะท่านี้ก็ใช้ได้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็สะอาดพอใช้ได้นะคะอันนี้เราก็สามารถเก็บไว้เป็นพันธุ์ในคราวต่อไปได้เนาะแล้วก็จะได้ผักชีเหมือนที่เราได้ปลูกมานะคะแล้วก็ได้ประหยัดเงินด้วยค่ะเพื่อนๆเราจะเก็บเมล็ดผักชีที่เราทำความสะอาดแล้วในซองจดหมายกระดาษนี้ค่ะเขาก็จะได้หายใจได้นะคะเพราะว่าเป็นกระดาษเนาะ
สำคัญนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเมล็ดอะไรแล้วก็วันที่ไว้ด้วยเนาะเป็นคราวที่แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เก็บไว้ 3-4 ปีในซองกระดาษแบบนี้นะคะเขาก็งอกอยู่นะคะเผื่อว่าเมล็ดแห้งไม่สนิทนะคะอย่างซองกระดาษแบบนี้เนี่ยเขาก็มีอากาศเข้าออกได้นะคะใช้สกอตเทปก็ได้นะคะปิดข้างบนเนาะแล้วก็เราก็เก็บไว้ในที่แห้งๆค่ะนะคะอันนี้ก็สามารถใช้พ่อพันธุ์ในคราวต่อไปได้ค่ะไม่ได้ฟรีๆค่ะ